วัสดีครับผมป้องนะครับตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับมาถึงเรียบร้อยแล้วที่นี่นะครับไร่เอ้ยไม่ใช่สายนาทีริมทาราแคมป์2นะครับเขาบอกว่าที่เนี่ยร่มรื่นซึ่งก็ต้องบอกว่าก็ร่มรื่นจริงๆนะครับเนี่ยผมดูร่มรื่นเชียวนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันก่อนหรือไม่เช็คอินก็ได้เช็คอินตรงไหนวะหรือว่าเราไปไหนก่อนดีวะเนี่ยไม่เห็นมีจุดเช็คอินเลยเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันครับโอเคครับที่นี่ก็ร่มรื่นมากอ่ะใหม่มากเพราะว่าหญ้าเขียวเลยหญ้าเขียวปีเลยนะครับเดี๋ยวเราลองเดินดูรอบๆ อันนี้เสียงอาจจะไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าผมถ่ายด้วยมือถือผมลืมเอาเมมมาก็เดี๋ยวพอร้านเปิดแล้วเดี๋ยวเราไปกันตอนนี้มันเพิ่งยัง8โมงเองอันนี้ทางลงโอเคถ้ากลางริมน้ำเขาบอกว่าจะร้อนหน่อยแต่กลางริมน้ำก็สวยกว่านะผมว่าทางตรงนี้ก็ได้เหอะนะผมว่าเรากลางตรงนี้ตรงนี้กำลังดีลงไปเล่นน้ำก็ง่ายกลางตรงนี้ดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราขนของลงกันดีกว่าไป I get the wine and the corkscrew You don't have to do one single thingYou don't know how much I want you Just looking at you makes my whole world spin You don't have to wake up yet กางเต็นเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เรารู้สึกว่าเรากางเต็นได้เรียบร้อยเป็นระเบียบดีมากนะครับดูความสมมาตรนะครับนี่มันแบบเป็นตรงกลางนี่เล็งไว้แบบทุกอย่างต้องเป็นตรงกลางมากนะครับนี่ให้มันแบบว่าสวยงามที่จริงที่นี่ก็ร่มรื่นนะครับแต่ผมว่ามันก็ยังมีแบบมีพวกไรแดดอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็กางทับซะดีกว่าชัวร์ๆได้เย็นๆจะบอกว่าอุณหภูมิตอนนี้เนี่ย 3-6 องศานะครับคือร้อนแต่ว่าถ้าอยู่ในร่มนี้ก็ไม่ค่อยร้อนนะครับเดี๋ยวเราลงไปเล่นน้ำเดี๋ยวกินข้าวก่อนเพิ่งออกไปซื้อไก่มาโอเคมาเดี๋ยวเราพาเดินดูรอบๆนะครับลานก็ต้องบอกว่าลานนี้ใหม่ดีนะครับหญ้าเขียวเลยเนี่ยดูสิมาเวิร์กมากแล้วก็จัดแบบว่าสวยอ่ะผมบอกเลยต้นไม้นี่คือตั้งใจลงนะครับสวยมากร่มรื่นสวยโหพอยิ่งมองให้มันละเอียดยิ่งรู้สึกว่าแบบเขาตั้งใจทำลานนี้จริงๆนะตอนที่ไปที่สาขาหนึ่งเอาสาขาหนึ่งปะที่เป็นอะไรนะที่เนี้ยแต่มันมีอีกสาขาหนึ่งอยู่ตรงนู้นอันนู้นผมก็ชอบนะผมไปมา2รอบแล้วอันนี้เขาเป็นอันใหม่ก็เลยมานะครับห้องน้ำก็ใหม่เลยดีมากนะครับนี่มีซิงค์โอ้ยที่นี่ก็มีกระจกอีกแล้วโอ้เดี๋ยวนี้ลานกลางเต็นท์เขาทำดีนะครับมีกระจกโหคุณห้องน้ำสะอาดนะผมให้ดูห้องน้ำหญิงเขาไม่มีผู้หญิงเนาะก็ดูได้เฮ้ยนี่โอ้สะอาดสะอ้านโอ้ประตูก็ดีด้วยนี่ไม่ใช่ไอประตู PVC ที่แบบคนผลักเข้ามาก็พังนะครับมีที่แขวนอ่ะมาดูน้ำแรงไม่แรงเนาะโอ้ยน้ำแรงโอ้เฮ้ยดีห้องน้ำดีโอ้อย่างนี้ผมห้องน้ำนี้10/10เลยเนี่ยยังไม่มีค่อยมีคนเข้าแต่ผมเข้าใจว่าเขาก็คอยรักษาให้สะอาดนะก็เหมือนกันหมดนะครับชายหญิงอีกหนึ่งจุดที่ดีนะครับนอกเหนือจากตรงนี้ของผู้ชายเนี่ยก็มีโถฉี่แยกมานะครับอย่างนี้ดีไม่ต้องไปรบกวนกันนะครับนี่ที่ล้างจานอยู่ข้างๆมีร่มที่ล้างจานไม่ร้อนดีเอาเป็นว่าสวยร่มรื่นเขียวนะครับดีมีลานตรงกลางด้วยนะตรงนี้เขาก็ให้กางเต็นท์ได้นะครับไม่ใช่กางไม่ได้ประมาณนี้ปลั๊กไฟเข้าใจว่าก็มีรอบๆนะเนี่ยก็มีอยู่หลายจุดนะครับก็โอเคอยู่เดี๋ยวเราลงไปดูกันตอนเล่นน้ำอีกทีแต่กินน้ำก็ดีนะครับตื้นๆใสๆเหมาะกับเด็กๆอ่
ถ้าเรามาดูกันต่อนะครับก็บริเวณจริงๆบริเวณที่ก็ไม่ได้กว้างมากนะครับแต่ว่าดีล่มลื่นเดี๋ยวผมให้ดูตั้งแต่แบบอันนี้คือมุมสุดเลยนะครับมีอาหารตามสั่งได้นะครับนี่คือมุมสุดเลยของลานนะครับมุมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มองไปทางนู้นก็คือเนี่ยเลยตรงนู้นเต็มผมอยู่นู่นเลยอยู่ไกลนะครับเพราะว่าผมเลือกใกล้ทางลงไปเล่นน้ำตรงนี้ก็มีท่านะครับนี่ตรงสุดทางมีเป็นสะพานลงไปผมเข้าใจว่าตรงนี้ถ้าแบบช่วงที่น้ำเยอะๆก็น่าจะขึ้นมาเยอะนะครับเนี่ยก็ดูไปทางเนี้ยกระชันหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเลยต่อไปทางนู้นเนี่ยก็จะมีแบบเป็นทรายเขาน่าจะมาลงให้เองนะตรงทรายผมว่านะครับนี่ก็เพื่อนๆเรานักแคมปิ้งก็เริ่มเดินทางกันมากางเต็นท์กันแล้วนะครับนี่มีทางลงตรงนี้อีกอันหนึ่งนะครับตอนแรกเมื่อเช้าผมก็ว่าจะมากางตรงนี้นะครับเนี่ยแสดงว่าเพิ่งมาเนี่ยมีทางลงดีเลยนะครับก็ลงมาทางนี้ได้น้ำก็ไหลมาจากทางนู้นแล้วเขาก็มีเหมือนทำฝายไว้เนาะแต่ว่าผมเปลี่ยนใจว่าทางนู้นผมใกล้รถมากกว่านะครับผมก็เลยเลือกใกล้รถใกล้ห้องน้ํานิดนึงไม่เป็นไรแต่ว่าตรงเนี้ยมันเป็นโค้งน้ําพอดีนะครับพอเป็นโค้งน้ําพอดีมันก็ตื้นแล้วก็เด็กๆก็เล่นได้มีทั้งร่มมีตรงนี้ก็เลยแบบเออดูรวมๆแล้วก็โอเคฝั่งนู้นก็มีลานกลางเต็นท์นะครับก็เลยมาอยู่ตรงนี้แบบนี้จะบอกว่าเวลามาเที่ยวสวนผึ้งนะครับหรือมาเที่ยวที่แบบลําธารจริงๆพอบอกเที่ยวลำธารมันก็มีอยู่แค่2ที่นะครับที่ขึ้นมาในหัวผมเนี่ยก็มีแค่สวนผึ้งกับชะอมนะครับชะอมเนี่ยมันก็จะไปได้เฉพาะช่วงหน้าฝนหลังหน้าฝนนะครับที่น้ำมันเยอะเพราะว่ามันไม่ได้มีน้ำเยอะขนาดนี้อันนี้มันเป็นแม่น้ำที่มาจากในป่าแบบมาจากพม่านู่นเลยเนี่ยก็เลยน้ำเยอะนะครับข้างบนอุณหภูมิตอนนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับ36องศาลงมานั่งแช่น้ำแล้วสบายที่นี่มันดีตรงที่น้ำอะครับใสสะอาดแล้วก็เป็นหินไม่ชอบเลยน้ำที่มันเป็นแบบเหยียบลงไปแล้วเป็นโคลนก็แย่ๆนิดนึงนะครับอันนี้มันก็จะรู้สึกสะอาดเด็กๆบ้านผมก็ชอบแบบนี้มากกว่าเราก็ลงมาแช่พักผ่อนกินชาเขียวดีFrom my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound and I shut the door. Oh, you don't have to wake up yet. Thank you.
อนนี้ก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับจะบอกว่าที่นี่ตอนกลางคืนเนี่ยไม่ร้อนเลยนะครับตอนนี้ผมไม่รู้อุณหภูมิเท่าไหร่เหมือนกันแต่ว่าก็นั่งอยู่ได้แบบสบายๆนะครับเท่าที่ดูพยากรณ์อากาศก็เขาบอกว่ากลางคืน23แต่ตอนนี้ไม่23นะ23นู่น5 6โมงเช้านู่นตอนนี้ก็น่าจะสัก27มั้งผมว่าไม่แย่นะครับไม่แย่โอเคก็บรรยากาศยามค่ำคืนนะครับที่นี่ก็เป็นแบบนี้นะครับก็ทุกคนก็มีรถขับลงไปข้างล่างด้วยนะไปจอดอยู่ข้างล่างนะครับนี่แล้วก็เราก็แบบนี้นะครับโอเคครับเก็บเต็นท์เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการมา1คืนของเราในครั้งนี้นะครับให้ผมสรุปมาแบบไวๆที่นี่เดี๋ยวทุกคนก็คงบอกว่าโอ้ยไอ้นี่แม่งดีทุกที่เว้ยมีที่ไหนไม่ดีก็ผมไปหลังๆเจอที่ดีๆผมก็บอกตามจริงนะครับที่นี่เนี่ยเอาจริงๆแล้วร่มรื่นมากมีน้ำเล่นห้องน้ำสะอาดผมหาข้อติไม่ได้เอาข้อติให้ผมหาเลยนะไม่มีร้านขายของอยู่ลึกมากเลยแต่สวนพึ่งเป็นแบบนี้ทุกร้านครับประเด็นมันก็คือเป็นแบบนี้ทุกร้านสั่งของเข้ามากินได้เขาก็มีแบบอาหารตามสั่งอะไรเงี้ยร้านข้างนอกเขาก็ทำแล้วก็ส่งเข้ามาให้นะครับเพราะฉะนั้นคือสำหรับผมเนี่ยขอเพียงห้องน้ำสะอาดน้ำแรงมีที่ให้ลูกเล่นอันเนี้ยปกติก็ได้10จากผมแล้วนะที่นี่มีข้อดีเพิ่มเติมคือตามที่เห็นเลยครับเฮ้ยลมลื่นจัดอะลมลื่นไปไหนสวยสรุปถามมานะครับพวกนี้คือต้นปาล์มนะครับแล้วก็คนที่เขามาเปิดเขาก็มาตกแต่งเอาเฟิร์นมาใส่นู่นนี่แล้วก็ลงปูหญ้าแล้วก็ขุดพื้นลงไปให้เรามีทางลงไปเล่นน้ำนะครับแล้วก็เนี่ยจัดสวยงามอ่ะเป็นว่ามาเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยครับผิดหวังมาด่าผมในคอมเมนต์เสียหายได้เลยครับที่นี่ดีจริงๆประทับใจนะครับกลางคืนเย็นสบายนอนสบายก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านคงจะเห็นภาพนะครับโดยรวมๆของที่นี่นะครับสายนาทีเอ้ยใช่ไหมสายนาทีริมทาราแคมป์ถูเขามีแคมป์วันอีกที่หนึ่งอันนั้นก็ดีนะครับอันนี้ใหม่อันนี้ร่มรื่นกว่าคนละแบบอันนั้นจะได้อารมณ์น้ำๆมากกว่าใครสนใจก็ลงไปดูนั้นได้ผมก็เคยไปพักแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้ทำ YouTube นะครับยังไม่ได้บันทึกอะไรพวกนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับติดตามชมมาจนจบสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับFrom my window.